สวัสดีครับวันนี้พบกับพี่หมีสแปดหลุมแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การยัดเศษใส่สิ่งของต่างๆนะครับพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงครับเรามาดูวิธีการยัดเศษกันเลยนะครับเป็นไงอย่างแรกให้เปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับแล้วไปที่เศษนะครับแล้วก็ที่อาวุธเศษจะมีเลเวลของมันนะครับคือตามระดับอาวุธนะครับที่จะยัดได้สมมติผมใช้เศษเลเวล10นะครับอาวุธก็ต้องเลเวล10ขึ้นไปนะครับนะครับกดคลิกขวาที่เศษแล้วก็กดคลิกซ้ายที่อาวุธนะครับแค่นี้นะครับมันก็จะเข้าไปอยู่ข้างในแล้วเพิ่ม ATK ให้ตั้ง200นะครับโอเคครับแล้ววิธีถอดเศษคือง่ายๆเลยครับให้กดที่ปุ่มนี้นะครับดึงเศษดราก้อนนะครับแล้วคลิกที่อาวุธนะครับแล้วตอบ yes นะครับแค่นี้เศษก็ออกมาแล้วครับเป็นไงครับทิกง่ายๆครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ